อ่ะนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็อาทิตย์หนึ่งเราก็จะมีการเขาเรียกว่ามาไลฟ์คุยกันนะครับผ่านซูมนะครับแล้วก็มีการฝึกร่วมกันเนาะนะฮะก็เป็นคอนเซปที่อยากจะให้ฝึกนะครับยิ่งฝึกยิ่งเก่งนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะยิ่งฝึกยิ่งคมนะครับยิ่งฝึกยิ่งวิเคราะห์เก่งนะครับพอคุณวิเคราะห์เก่งคุณก็จะไปวางแผนเก่งพอคุณวางแผนเก่งเสร็จปุ๊บการขาดทุนลดลงกำไรมันก็จะเกิดนะฮะเพราะนั้นในเมื่อเราเป็นสมาชิกแล็บพูดแล้วเนี่ยนะฮะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะฮะเอามาฝึกร่วมกันแล้วก็ช่วงท้ายเหมือนเดิมนะก็จะมีการให้เพื่อนๆได้ตีสิ่งที่วันนี้ผมสอนในทุกครั้งที่มีการคุยกันนะครับวันนี้จะสอนเรื่องอะไรนะขึ้นหัวข้อว่าวันนี้จะสอนเรื่องความสัมพันธ์นะครับเรื่องของเวลากับอีเลียดเวฟนะเฮ้ยมันคืออะไรนะต้องบอกก่อนว่าคนที่ตีอีเลียดเวฟเนี่ยมันมักจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันใช่เวฟ2หรือเปล่าอันเนี้ยใช่อันเนี้ย1อันเนี้ย2หรือเปล่าเคยเป็นไหมหรือมัน4หรือมันอะไรมันใช่หรือเปล่าเราตีไม่คล่องอะเนาะมันมีตัววัดบอกไหมนะฮะก็คือมีครับก็วันนี้จะมาเรียนกันนะฮะวันนี้จะมาเรียนกันก็คือความสัมพันธ์เรื่องของเวลาเพราะนั้นเราจะยกวันนี้เราจะยกตัวอย่างเวฟ1ไป2โอเคไหมเวฟ1ไป2เนี่ยนะครับมันเรายังไม่พูดถึง4 5อะไรทั้งนั้นนะหรือ A B C อะไรทั้งนั้นนะเราจะเอา1ไป2เนี่ยความสัมพันธ์ด้านเวลาเนี่ยมันได้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้คุณได้เข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยถ้ามันแบบนี้มันเข้าเงื่อนไขแล้วคุณก็นับ1 2ได้ถูกต้องโอเคมั้ยเป็นการคอนเฟิร์มโอเคมั้ยนะครับอ่ะโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอนะปึ๊บเพื่อนๆเห็นชัดเจนนะครับนะเห็นเนาะฮะถ้าเห็นพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเนาะเราจะได้ไปกันต่อเนาะน่าจะถูกแล้วแหละนะนะครับเรามาเริ่มกันก่อนนะครับนะฮะผมเอาขอหน้าจอกว้างๆแบบนี้นะฮะแคปแบบนี้นะฮะทีนี้การนับอีเลียดเวฟเนาะทุกคนรู้แล้วว่าอ๋อมันนับอย่างนี้เนาะ1 2 3 4 5แบบนี้เนาะแล้วก็เป็น A B C แล้วก็ว่านไปเนาะวันนี้เราจะเรียนตรงนี้ก่อนเรียนตรง1 2เนี่ยนะครับนะครับมันจะรู้ได้ไงว่านับได้ไม่ได้นะฮะนะครับเคยมันเคยมันต้องเคยแน่ๆมันต้องเคยแน่ๆว่าเฮ้ยอาจารย์ครับผมเคยนับเนี่ยมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมติเกิดวันอาทิตย์ก่อนเราเรียนเรื่องสัญญาณตัวมันม่วงมันม่วงกับตัวธานอสไปแล้วใช่ไหมเนี่ยพอเจอธานอสเฮ้ยอาจารย์เนี่ยใช่หนึ่งสองหรือเปล่าแล้วเนี่ยไปสามหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะมันเป็นเวฟแบบอิเลียดเวฟหรือเปล่าเนี่ยอย่างงี้ใช่ไหมคำตอบมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้มันต้องมีตัววัดโอเคมั้ยโอเคมั้ยเคยเจอมั้ยแบบเอ้ยทำไมคนนี้บอกว่าไม่ใช่2อะไรเงี้ยนะครับวันนี้จะมาเรียนกันนี่ครับภาพมันจะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้ผมบอกว่าเอ้ยความสัมพันธ์ด้านเวลานะครับเราเข้าใจกฎมันแล้วนะครับว่าเฮ้ยการขึ้น1แล้วย่อ2เนี่ยนะครับเงื่อนไขของอีเลียดเวฟก็คือว่า2เนี่ยนะฮะ2เนี่ยแป๊บนึงนะนะครับ2เนี่ยไม่ควรลงต่ำกว่า0ถูกไหมอันนี้คุณเคยเรียนไปแล้วไปทวนกันนะครับไปทวนกันเนาะนะครับคราวนี้นะครับอันนี้มันคือเงื่อนไขด้านราคาเนาะมันมีเงื่อนไขด้านราคาโอเคมั้ยโอเคมั้ยนะครับนะหากใครยังไม่ค่อยคล่องนะผมทวนให้นิดนึงนะการย่อของ2เนี่ยคุณสามารถวัดนะความสัมพันธ์ด้านราคาก็คือเริ่มต้นจาก0ขึ้นไป1นะครับโดยการ
ลางตัวฟิโบตรงนี้นะที่มันเป็น retracement นะนะฮะกลางเริ่มต้นจาก0นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเริ่มต้นจาก0เนี่ยขึ้นไป1นะครับเราจะรู้ว่า2ในอนาคตเนี่ยมันย่อได้เท่าไหร่นะซึ่งตามทฤษฎีแล้วเนี่ยสามารถย่อได้ถึง 78.6% ของฟิโบนัชชีเลยนะครับหรือบางตัวเนี่ยเกือบจะไปแตะ0เลยด้วยซ้ำนะฮะและบางคนก็มองเป็นดับเบิ้ลบอททอมไปมีนะมีหลายๆเคสที่หุ้นเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะนั้นเห็นไหม2เนี่ยย่อได้ลึกย่อได้ลึกนะครับย่อได้ลึกใครที่ไปซื้อหุ้นตรงเนี้ยตรง1เนี่ยคุณระวังดีๆมันย่อ2ขึ้นมาเนี่ยหนาวนะฮะหนาวหลายเปอร์เซ็นต์นะหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะคราวนี้อันนี้คือความสัมพันธ์ด้านราคาเงื่อนไขนะฮะคราวนี้มาดูความสัมพันธ์ด้านเวลากันบ้างนะครับด้านเวลามันคืออะไรครับอาจารย์นะก็ต้องบอกว่ามันสามารถตีฟิโบนะเป็นเดี๋ยวก่อนนะผมหาก่อน channel เป็นอันนี้ฟิโบไทม์โซนนะนี่นะครับลองดูนะลองดูนะเริ่มต้นจาก0ไปถึง1นะปึ้งนะครับเนาะจะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีเลนส์ของมันป๊าป๊าป๊าเนี่ยมันก็คือจะไล่จาก0 38.2 อะไรพวกเนี้ยไล่ไปตามฟิโบนัชชีคล้ายๆแบบเนี้ยนะผมใช้ให้เพื่อนๆดูเนาะมันก็จะไล่ไป0โทษนะฮะ23.6 นะ 38.2 50นะครับ 61.8 เป็นแบบนี้เนาะนะครับให้เข้าใจว่าเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆจะเห็นเลนส์ของเวลาเห็นไหมมันจะถ่างขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมมันจะถ่างขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยปกติแล้วนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับไอเรื่องของคลื่นนะฮะจาก0ไป1เนี่ยแล้วย่อ2เนี่ยนะครับนะฮะมันจะ2เนี่ยมันจะต้องกินเวลานะฮะเกินนะครับ 38.2 โอเคไหมอันนี้คือด้านเวลานะคือแนวนอนเนี่ยเวลาแนวนอนมันคือช่วงเวลาถูกไหมตรงนี้ถูกไหมแนวตั้งคือแกนราคาแนวนอนคือแกนเวลานะครับเห็นไหมไอ้สองเนี่ยมันจะต้องเกิน 38.2 คือเส้นนี้เส้น 38.2 เห็นไหมนะครับเนาะอันนี้23.6 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเวฟ2มันเกิดแบบนี้ล่ะอาจารย์เขาจะมองว่าไม่ใช่2มันอาจจะเป็นอะไรฮะมันอาจจะเป็นอย่างงี้ครับสมมุตินะมันอาจจะเป็นอย่างงี้ครับผมตีใหม่นะมันอาจจะเป็นอย่างงี้1โอเคมั้ยมันอาจจะเป็น1อยู่นะฮะโทษนะฮะ1แล้วมันมีย่อเล็กๆแล้วคุณมองว่าเฮ้ยมันคือ2หรือเปล่าอาจารย์ผมก็ให้อีกสีนึงนะให้อีกสีนึงเป็นสีแดงนะครับมันอาจจะเป็น1นะแต่ข้างในอ่ะมันเป็นเลขๆ2อย่างงี้นึกออกมั้ยนะครับก็คือ1ยังไม่จบนะมันต้องผ่านตรงนี้มันถึงจะมองว่าโอเค1 2ชัดเจนนะครับทั้งด้านเงื่อนไขเวลาและก็เงื่อนไขทางด้านราคาโอเคไหมไม่งงเนาะงงไหมไม่งงนะนะครับไม่งงนะนะครับอันนี้ในเชิงทฤษฎีนะในเชิงทฤษฎีนะครับยังไงก็ให้เพื่อนๆอ่ะมีความรู้ในเชิงทฤษฎีไว้ก่อนนะฮะอย่างน้อยมันเป็นหลักยึดหลักยึดมั่นนะครับในการวิเคราะห์นะเพื่อเราได้วิเคราะห์เป็นนะเนาะเหมือนนักวิศวกรน่ะนะครับเขาจะสร้างสะพานน่ะเขาก็ต้องมีทฤษฎีในการวิเคราะห์ถูกไหมโครงสร้างมันต้องเท่าไหร่คานต้องรับเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะมันก็เป็นภาพคล้ายๆกันนะครับแล้วในหน้างานคุณจะไปแอพพลายเฮ้ยจานมันเหลื่อมนิดนึงหยวนได้ไหมอะไรเงี้ยก็เอาสุดแล้วแต่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับการวิเคราะห์เนี่ยแล้วคุณจะได้กำไรไม่ได้กำไรอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้อย่างเดียวนึกออกไหมนะฮะเฮ้ยนะครับอินเทอร์เน็ตโอเคไหม
มันเหมือนกระตุกกระตุกไปนิดนึงป่ะสักครู่นะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์กับเพื่อนๆนิดนึงนะนะครับว่ามีใครงงไหมนะครับงงไหมถ้าไม่งงไม่งงกดพิมพ์มาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัวอย่างจริงกันนะเดี๋ยวผมรอนะงงไหมครับงงไหมงงการเวลานะนะครับเพราะอะไรต้องงงนะครับนะงงหลายคนงงนะฮะหลายคนงงนะครับอ่ะเอาง่ายๆอ่ะง่ายๆนะครับง่ายๆเอาใหม่นะเอาใหม่เนาะเอาใหม่นะครับเราไปดูตัวอย่างกันน่าจะทำให้เขาเรียกว่าเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเนาะนะด้านราคาเรารู้อยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตลบนะลบนะฮะอ่ะสมมตินะตัวนี้นะครับเราบอกว่าเฮ้ยเราเจอธานอสว่ะอ่ะแล้วก็เห็นยกโลด้วยเราก็นับเลยถูกไหมตามปกติเราก็นับเลยใช่ไหมใช่ไหมหนึ่งสองเลยถูกป่ะนะฮะแต่ตอนนี้นะครับเราจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไม้บรรทัดวัดนะไม้บรรทัดวัดเนี่ยมีอยู่สองแบบนะครับแบบราคานะก็คือใช้ฟิโบดีเทชเมนต์นะก็คือเป็นการวัดจากศูนย์ขึ้นไปหนึ่งนะครับและโลเราไปดูโลของ2เนี่ยนะครับถ้ามันเกิน 38.2 ก็จะถือว่า2ได้โอเคไหมอันนี้คือแกนด้านราคาความสัมพันธ์ด้านราคานะครับเนาะอันนี้คือเกณฑ์แรกนะเกณฑ์ที่2บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีความสัมพันธ์ด้านราคาด้วยนะก็คือเราใช้ตัว10 base fib time เนี่ยนะฮะเฮ้ยใช่ไม่ได้ขอโทษFib Time Zone นะ Fib Time Zone ตรงนี้นะนะครับอ่ะเราก็กางมาตั้งแต่ตรงจุดเริ่มต้นของ0นะกางไปที่ High ของ1เห็นมั้ยครับว่าเฮ้ยอี2ที่เราเคยคิดว่ามันจะใช่2อ่ะมันไม่ใช่แล้วเพราะ2เนี่ยหลักมันต้องไซด์เวย์หรือยังไม่ขึ้นน่ะนะยังไม่ขึ้นเป็น3อ่ะนะครับมันจะต้องมีเวลาในการกำกับมันนิดนึงมันต้องมีเวลาถ่างขึ้นไปอย่างนี้นึงเนี่ยเป็นแบบนี้มันถึงจะ2มันอาจจะแบบขึ้นลงๆยึกยักจนเลยจุดนี้จนเลยจุดนี้นะครับแล้วค่อยขึ้นเป็น3นะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะอาจารย์เฮ้ยแล้วมันขึ้นไปเลยอ่ะมันขึ้นไปเลยครับอาจารย์มันขึ้นไปเลยเขาจะมองว่ามันยังเป็น1อยู่ฮะเขาไม่ยังมองว่าเป็น1อยู่ครับนึกออกไหมเนี่ยถ้ามันสมมติว่าราคาพุ่งเนี้ยมันขึ้นไปเลยมันจะมองว่าเป็น1อยู่ครับนึกออกไหมแล้วเราก็จะต้องลบไทม์โซนออกไปก่อนพอเก็ตไหมนะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่า2เขาจะย่อเมื่อไหร่โอเคป่ะเก็ตไหมเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนงงไหมฮะนะครับลากยังไงนะคะนะฮะอ๋องงตรงลากใช่ไหมงงตรงลากนะครับสมมติแบบนี้เมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างอีกทีนะสมมติเรามองเป็น2นี้เนาะ3ใช่ไหมก็คือนะครับกดไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปตรงฟิปไทม์โซนนะฮะลากจากจุดเริ่มต้นของ0นะครับนะ0ไปไฮของ1ตรงนี้นะฮะไฮของ1นะที่เรามองว่าเป็น1เนาะนี่มันก็จะได้ไทม์โซนออกมาแล้วแตกออกมาแล้ว เป็นแบบนี้นี่คือตัวอย่างโอเคไหมโอเคไหมโอ้มีเพื่อนๆเข้ามาใหม่นะผมสอนไปสักพักนึงอ่ะนะนะครับไปดูย้อนหลังนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคไหมโอเคไหมขอดูตัวอย่างที่2 3โอเคนะครับนะมีคนพิมพ์มานะครับว่า2 3จบ
แล้วด้วยครับขอดู2 3จบขอดู2ลองดูสีไทยนะสีไทยครับหมายถึง2 3จบผมสักครู่นึงนะฝากมิวใหม่นิดนึงนะครับโอเคนะฮะโอเคอย่างนี้สีไทยผมโอ้โหมันตีอะไรกันเยอะแยะเนี่ย นะครับอ่ะนะฮะพอจะเห็นไหมพอจะเห็นไหมนะผมขออนุญาตลบอะไรที่ไม่ได้ใช้ออกนะนะสีไทยเนี่ยมันจะไม่ใช่เคสที่เราจะคุยกันเนาะมันก็คือมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมหนึ่งผมสมมติว่าผมตีอันนี้ผมตีเองใช่ไหมนะผมให้มันเข้มๆหน่อยเนาะเป็นสีอะไรดีอ่ะเป็นสีเขียวชัดไหมสีเหลืองสีเหลืองจะชัดหน่อยเนาะนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเนาะสีไทยเนี่ยเห็นไหมการขึ้นเนี่ยของเขาเนี่ยก็คือขึ้นมาเลยนะอาจจะมองว่าตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยย่อ2ถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะถ้าถูกต้องมันก็จะเป็นไปตามที่เราคุยกันนะ3แล้วก็ตรงเนี้ยเป็น5เนาะเป็น5ยังขึ้น5อยู่นะเกิดลูกระเบิดแล้วอาจจะเฝ้าระวังนิดนึงนะครับเนาะแต่ก็ยังเป็น5อยู่นะครับคำถามคือว่าเฮ้ยมันใช่1 2 3แบบนี้ไหมเรามีเกณฑ์วัดไปแล้วถูกไหมเกณฑ์วัดแรกนะครับก็คือเกณฑ์ด้านราคาก็วัดจากตรงนี้ขึ้นไป1นะครับการย่อของ2เห็นไหมโลของ2มันคือตรงนี้ก็คือ 1.16 ก็ฟิโบตรงแถวๆเกิน 38.2% มาแล้วอ่ะก็ถือว่าใช้ได้มั้ยอ่ะเกณฑ์ด้านเวลานะครับเกณฑ์ด้านเวลาเริ่มต้นจากตรงนี้ขึ้นไปถึง1ใช่มั้ยเห็นมั้ยมันได้เห็นป่ะเพราะ2เนี่ย2มันไซด์เวย์มาปึ๊ดมันถึงจะมา3ตรงนี้เห็นไหมเกณฑ์ด้านเวลาเขาได้เพราะว่าเราต้องการแค่เส้นที่2ผ่านเส้นที่2ถือว่าใช้ได้แหละถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอันนี้คือชัดเจนนะชัดเจนนะผมดูคอมเมนต์อีกทีนึงนะไม่งงเนาะไม่งงเนาะนี่คอมเมนต์ผมไปไหนอ่ะพ่วงนะครับนะสรุปคือแม้ว่าราคาย่อมาตามฟิโบถึง 78.6 แต่ถ้าไม่ถึงแกนเวลา 38.2 ก็ถือว่าเป็นโดยปกติแล้วถ้าลงมาขนาดนั้นน่ะมันอาจจะเป็น1เฟลไปเลยก็ได้นะนึกออกมั้ยมันโอ้โหมันจะกลายเป็นชาร์ปเทรนมากเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยปื๊ดๆอย่างนี้เลยนะมันอาจจะไม่ใช่เวฟแล้วก็ได้เนาะมีคนที่ถามมาเนาะว่าเฮ้ยที่ผมบอกว่าขึ้น1ย่อ2ย่อ2มันลงได้ถึง 78.6% เนาะแต่แกนเวลามันไม่ได้นั่นหมายความว่าคือโครงสร้างมันแคบมากโครงสร้างมันแคบมากมันอาจจะเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆนะเฮ้ยมันไม่หายมันอาจจะเป็นแบบเนี่ยซิกแซกแบบปึ้งๆอย่างเงี้ยปึ้งๆอย่างเงี้ยนะฮะมันก็คือจะนับเวฟไม่ได้นะฮะแล้วสุดท้ายมันอาจจะเป็นเฟลแล้วก็ไหลลงไปเลยก็ได้เป็นแบบนั้นครับก็ยังน่าจะเป็นแบบนั้นโอเคไหมไม่น่างงเนาะไม่น่างงเนาะนะฮะโอเคนะฮะคราวนี้ก็จะมาถึงสิ่งที่จะให้เพื่อนๆนะฮะได้สัมผัสครับครับในการตีบ้างนะในการตีบ้างนะครับเนาะอ่ะเพื่อนๆลองตีหุ้นสักตัวหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวผมกำหนดให้นะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกำหนดแล้วไม่มีคนกำหนดได้เลยผมให้เพื่อนๆตีตัวนี้นะสักครู่หนึ่งนะ
CPAXT นะฮะก็คือ CPXTA นะครับผมลบทุกอย่างทิ้งเนาะนะฮะลบทุกอย่างทิ้งนะฮะนี่ไหนดูซิเพื่อนๆท่านไหนนะครับสามารถตีนะครับตามเงื่อนไขได้บ้างเนาะว่าตอนนี้เป็นเว็บอะไรแล้ว1 2เนี่ยถูกต้องตามเงื่อนไขไหมนะครับตีแล้วก็ส่งภาพมาที่แชทก็ได้นะครับนะขอสัก2ท่านขั้นต่ำนะครับใครจะตีทุกคนก็ได้นะไม่มีปัญหานะฮะครับอันนี้ก็เอาไปใช้ได้กับ TFX ทองคำทุกอย่างนะทุกอย่างเลยนะโอเคนะผมรอนะครับผมรอนะฮะถ้าตีไม่ได้ก็บอกตีไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะวันนี้เป็นเราแน่นอนเราเป็นการฝึกนะระหว่างเพื่อนๆตีนะตัว CPX Star นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์วันนี้ด้วยนะนะฮะนะครับมีเพื่อนๆถามผมว่าเอ้ยอาจารย์ครับแล้ว MEB ที่อาจารย์ออกไปอ่ะนะฮะมันทำไมถึงอาจารย์ออกล่ะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการออกโดยที่จริงๆแล้วมันยังไม่ถึง Stop Loss ของผมนะเนี่ย Stop Loss ของผมก็คือ19.5 เนาะนะฮะยังอยู่ในแผนอยู่นะครับแต่เผอิญฮะนะครับด้วยการที่มันขึ้นช้าเนาะนะฮะแล้ววันเนี้ยตอนเที่ยงเนี่ยผมพิมพ์บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยผมเจอตัวที่แม่งดีกว่าว่ะนะครับก็คือ BTS เนาะกับ CHG นะ2ตัวนะครับเนี่ยนะครับดูมันจะทรงสวยแล้วก็น่าจะเริ่มพร้อมที่จะเล่นมากกว่านะก็เลยเปลี่ยนตัวเนาะนะครับก็ต้องอธิบายกันนิดนึงนะเพราะว่าวัตถุประสงค์นะฮะตัวเราเองอ่ะเพื่อนลองไปใช้ดูนะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องของการบริหารการลงทุนด้วยเนาะนะฮะเราก็ควรจะมีพอร์ตที่เอาไว้รันพอร์ตนึงอีกพอร์ตนึงเอาไว้เล่นสั้นวัตถุประสงค์ของตัว MEB เนี่ยผมต้องการเล่นสั้นเพื่อเก็บกำไรสั้นๆนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันพอสมควรแล้วที่จะรอนะฮะแล้วเจอตัวที่ดีกว่านะครับก็เลยไปเนาะก็เสียไม่กี่บาทนะนะMEB ผมขาดทุนอยู่นิดหน่อยนะครับเนี่ยแล้วก็ไปได้ BTS เนี่ยผมเข้าไปตรงนี้นะราคาคู่นะราคาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะเข้าไปที่31นะฮะเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยขาดทุนอยู่ประมาณสัก 1.5% นะฮะก็ผมว่าก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เราก็ไปเล่นตัว BTS กับ CSG แทนนะฮะนี่นะครับก็ถ้าพรุ่งนี้บวกต่อเกิน 1.5% ผมก็ cover นะฮะเพราะว่าตัวนี้ผมบอกให้เข้าตรง 4.3 เนาะใช่ไหมแล้วมันขึ้นไปถึงนู่นเลยนะ 4.38 นะนะครับระหว่างนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับอย่าฟังเพลินนะส่งมาด้วยนะครับเนี่ยจริงๆวันนี้ขึ้นไป 1.26 แล้วนะฮะมีเพื่อนท่านหนึ่งตีมานะครับผมลองมาดูกันนะครับว่าถูกไหมเนาะคุณอารินคุณอีอีตีมาสองท่านนะครับใครจะเป็นท่านที่3ที่4ก็เอาสะดวกเลยนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับสักครู่นะสักครู่นะ
ว่าโอ้ต้องบอกว่าคอมเครื่องนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะนะเน็ตตอนนี้เน็ตที่บ้านเสียนะครับอ่ะคุณ EE ตีมาก็ต้องบอกว่าเป็น12นะ3ถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่2ก็คือเกือบถึง1เลยนะก็ต้องบอกว่าเกือบถึง1แต่ถามว่าผ่านไหมก็ผ่านนะฮะนะครับแล้วอย่าความสัมพันธ์ด้านเวลานะฮะเป็นเส้นสีน้ำเงินซิกซี่ก็ถือว่าต้องผ่านถูกไหมเพราะว่า2เนี่ยยาวมากๆนะครับกำลังจะขึ้นคลื่น3นะฮะกำลังจะขึ้นคลื่น3ตรงนี้ก็คือไต่ขึ้น3อ่ะแหละนะครับถูกต้องครับผ่านทั้งเรื่องของเงื่อนไขด้านเวลาแล้วก็เงื่อนไขด้านราคานะฮะเดี๋ยวไปดูของคุณทารินบ้างนะครับนะฮะนะครับคุณทารินจะตีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทั้ง2ท่านใช้ไทม์เฟรมไม่ตรงกันใช่ไหม เหมือนคุณ E น่าจะใช้ไทม์เฟรมที่เล็กกว่านะใช่ไหมผมไม่มั่นใจว่าเป็นไทม์เฟรมไหนนะนะฮะเห็นไหมตีแบบไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็ผ่านถูกไหม1 2ขึ้น3แล้วแกนเวลาเห็นไหมเส้นซิกซิกน้ำเงินเนี่ยมันเกินเส้นที่2เพราะฉะนั้นเวฟ2ผ่านใช่ไหมเวฟ2ก็ผ่านนะฮะก็ถือว่าทุกท่านทำได้ดีนะทั้ง2ท่านเลยนะครับคุณลิลลี่ส่งที่ไลน์หรอนะฮะส่งที่ไลน์ผมจะดูไม่ได้สินะส่งมาแล้วส่งมาตรงนี้แล้วนะก็น่าจะตีคล้ายๆกันน่าจะตีคล้ายๆกันนะฮะชัดเจนนะครับโนว่าเป็นเวฟ3ใช่ไหมนะครับแล้วก็แกนเวลาแนวตั้งผ่านเส้นที่1เส้นที่2นะยังเป็นเวฟ2อยู่เพราะฉะนั้นผ่านครับโอ้โหต้องปรบมือให้ทุกท่านนะที่ส่งมาเนาะท่านไหนไปฝึกนะนะครับตีฟิโบผิดไหมคะไม่ผิดนะตีถูกนะครับส่วนตีอันนี้มันอะไรอะแต่ไอฟิโบที่ตีแนวด้านราคาเนี่ยอาจจะตีผิดไปนิดนึงนะครับผมมีให้อาจารย์ดูอีกหน่อยครับอีก2ตัวนะฮะคุณทารินขยันนะฮะครับ1 2อันนี้เป็นหุ้นที่ชื่อว่าตัวเนี้ยผมก็เห็นเหมือนกันว่ามันค่อนข้างสวยนะฮะก็คือเป็นตัว EPG ใช่ไหม EPG นะครับเนี่ยเห็นป่ะพอตีออกมาเสร็จเฮ้ยแกนเวลามันยังไม่ถึงแสดงว่าอะไรครับมันอาจจะเป็นซิกแซกนึกออกไหมเล่นแบบซิกแซกเป็นชาแนลขึ้นไปต้องบอกว่ายังไม่เป็นมันยังไม่เป็นเวฟก็เป็นไปได้นะนะครับแต่ถามว่าเล่นเก็งกำไรได้ไหมเล่นเก็งกำไรได้นะฮะอีกตัวหนึ่งอันนี้เอาตามทฤษฎีก่อนนะนะใครจะแอปพลายไปใช้ก็เอาตามสะดวกนะครับเพราะว่าแน่นอนมันไม่มีคนที่ใช้แบบตรงๆแล้วประสบความสำเร็จนะมันต้องแอปพลายเข้ากับตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้ก็เหมือนกันSJWD นะครับก็เป็นการยกโลนะครับแต่เนี่ยเห็นไหมกำลังจะผ่านเส้นแกนเวลาที่2นะฮะก็จะถือว่าเป็นโมโนเวฟเป็นโมโนเวฟนะครับคุณเชอรี่บอกว่าฟิโบเหมือนราคาผิดศูนย์อยู่ข้างบนนะครับถ้าคุณเชอรี่ตีฟิโบแนวด้านความสัมพันธ์ด้านราคาเนี่ยนะฮะมันจะต้องตีแบบนี้เดี๋ยวผมตีให้ดูนะเอ้ยนะโทษทีนะครับถ้าเป็น CP Extra ใช่ไหมเนาะถ้าตีฟิโบด้านราคาเนาะนะคุณเชอรี่ต้องตีแบบนี้นะครับถ้าคุณเชอรี่มองว่าตรงเนี้ยเป็น0 1 2 3ใช่ป่ะนะครับแล้วเรากำลังจะหาต้าน3เราต้องใช้ตัวอันนี้ทุนของเก่านะฟิโบ Extensionเริ่มต้นจาก0ตรงนี้ที่เรามองว่าเป็น0เนี่ยนะครับขึ้น1
ตรงนี้1นะย่อ2ใช่ไหมนะครับมันก็จะเป็นกลางเป็นแนวต้านขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมาแนวต้าน32แล้วชนย่อไปต่อแนวต้านถัดไป35เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ทุนของเก่านะฮะโมโนเวฟคืออะไรโมโนเวฟเนี่ย อธิบายง่ายๆก็คือว่าเวฟโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเวฟใหญ่นะฮะมันจะเป็นคลื่นแบบนี้ใช่ไหมคลื่นแบบนี้ใช่ไหมนะครับโมโนเวฟเนี่ยมันก็จะคือเป็นคลื่นย่อยนะใน1เนี่ยก็จะมีอะไรฮะ1 2 3 4 5แล้วก็จะเป็นอะไรครับเป็นแบบนี้A B C แล้วก็ขึ้นใหม่เป็นเวฟ2ไป3แล้วก็เป็นเวฟย่อย1 2 3 4 5ที่เขาเรียกว่า535การขึ้นเนาะนึกออกไหมนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยใครที่จะไปเรียนใครที่จะไปเรียนเวฟเนี่ยนะฮะเชิญนะนะครับอาจารย์แมนก็จะสอนเรื่องพวกเนี้ยนะครับให้กับทุกคนทราบนะฮะเป็นภาพนี้เพราะนั้นโมโนเวฟในความหมายของผมเนี่ยก็คือเวฟขึ้นข้างในเล็กๆสามารถเล่นเกมกำไรได้แต่ถ้าใครจะรันยาวคุณดูขึ้นใหญ่คุณดูขึ้นใหญ่จบโอเคนะโอเคนะนะครับโอเคอ่ะก็ของปากของคอนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาฝึกนะครับร่วมกันเนาะนะฮะอยากให้ไปฝึกบ่อยๆนะครับเนาะฝึกตีบ่อยๆนะครับจะได้เก่งเนาะแล้วก็ใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับใครที่เป็นสมาชิกแล้วยังไม่ได้ตัว Elite Wave นะครับที่เป็นทานอสกับลูกระเบิดเนี่ยนะครับก็อย่าลืมทักมาหาผมนะนะฮะก็เดี๋ยวผมดูให้นะครับแอดให้เพราะว่าอันนี้ปรับเวอร์ชั่นนะครับมาให้แล้วเนาะก่อนหน้านี้มันเป็นเวอร์ชั่น1อันนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะฮะแล้วก็อนาคตเนี่ยผมจะทำขึ้นแอปพลิเคชัน Lab หุ้น Plus นะฮะแล้วก็เว็บไซต์ Lab หุ้น Plus เพื่อที่จะหาจุดสแกนได้หุ้นตัวไหนที่อยู่ใกล้ๆกับทานอส นะฮะเราก็จะเลยได้ลงทุนหาหุ้นได้อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกเนาะนะฮะก็ยังไงแล้วทุกบาททุกสตางค์ที่เพื่อนๆนำมาสนับสนุนพวกผมเนี่ยเนาะนะฮะผมก็คืนกำไรให้กับเพื่อนๆนะนะก็จะทำเครื่องมือให้ดีนะครับแล้วก็ให้ใช้ง่ายขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับผมโอเคนะครับเนาะและแน่นอนและรวมถึงด้วยว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนที่มันใกล้ลูกระเบิดเนี่ยต้องระวังแล้วนะนะครับเดี๋ยวอาจจะมีแบบสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเนาะให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยนะก็น่าจะดีนะนะสำหรับเราจะได้ลงทุนได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเควันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงหัวอาทิตย์นี้คงไม่มีซูมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวที่จะไปสอนวันเสาร์นี้นะใครที่จะไปเจอกันวันเสาร์นี้ก็อย่าลืมนะครับยังสมัครได้นะเดี๋ยวผมจะส่งให้ในห้องไลน์อีกครั้งนึงนะลิงก์สมัครนะครับในนี้มีไหมเดี๋ยวจะส่งให้ทีนึงนะครับยังที่ยังว่างอยู่นะมันรับได้ทั้งหมดเกือบ30ที่ตอนนี้สมัครมาเหลือน่าจะประมาณ5ที่6ที่โดยประมาณนะ5ที่6ที่โดยประมาณนะครับแต่ก็คืออยากมีก็เตรียมคอมมานะครับเตรียมมือถือมาเนาะแค่นั้นเองนะฮะอินเทอร์เน็ตเขามีให้หมดนะครับก็มาเรียนการตีอีเลดเวฟด้วยกันนะครับก็คนสอนหลักๆก็คือจะเป็นอาจารย์แมนส่วนผมก็จะเป็นคนเสริมให้นะครับเพราะผมหมดแรงแล้วนะฮะติวเพื่อนๆเกือบอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งใช่ไหมนะครับวันนั้นก็คงให้อาจารย์แมนสอนบ้างนะฮะโอเควันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันวันเสาร์นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ